ผมทําอาชีพเกษตรกรมาเกือบ20ปีแล้วครับประสบปัญหาหลายอย่างครับเช่นเพลี้ยแป้งระบาดภัยแล้งน้ําท่วมก็คือเนี่ยจะเป็นหนี้สะสมเราอยู่ไม่ได้แล้วเราก็ต้องหาอาชีพอย่างอื่นที่มาเสริมละลักษณะของจิ้งก่งโดยทั่วไปอ่ะลำตัวจะสีขาวปีกจะสีแดงซึ่งต่างจากจิ้งหรีดทองดำทองแดงก็คือลักษณะสีของปีกแล้วก็ลำตัวแล้วผลผลิตระยะการเก็บเกี่ยวนี่คือจิ้งก่งจะอายุยาวนานกว่าคือ60-70วันซึ่งต่างจากจิ้งหรีดที่อายุเพียงแค่45วันก็จับขายได้ครับคือผมเริ่มสนใจการเลี้ยงจิ้งก่งเป็นอันดับแรกเนื่องจากว่าเราได้อยู่ในพื้นที่ของเราบริหารจัดการได้คือเราดูแลในไร่เราได้แล้วนำมูลที่จิ้งก่งเนี่ยเอามาลดต้นทุนในการผลิตพืชไร่ของเราได้ครับก็จริงๆแล้วในเขตภูมิภาคเนี้ยหรือใกล้ๆเนี่ยมีฟาร์มจิ้งก่งที่เขาเลี้ยงกันอยู่แล้วแต่เราก็ศึกษาจากในเน็ตใน YouTube เพิ่มเติมครับพื้นที่จริงๆแล้วมันใช้พื้นที่ไม่เยอะมากพื้นที่กับเท่ากับบ้านหลังนึงก็อาจจะเลี้ยงได้ถึง 20-30 กล่องสำหรับ1กล่องเนี่ยเขาทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมความกว้างเมตร20ยาว2เมตร40เซนติเมตรครับต้นทุน1กล่องนี่ก็คือถ้าเราทำเองนะก็ประมาณ 1,000 ค่าขาย500 1,500 กล่องนึงจะได้ประมาณ 17-20 โลในรุ่นแรกเราซื้อไข่เข้ามาเราจะไม่ค่อยได้กำไรในรอบหลังแล้วเราจะลองไข่เองได้เนี่ยนี่คือกำไรในรอบหลังตอนเช้าก็เราก็ให้อาหารแล้วก็เราฉีดน้ำถ้าใบมันไม่หมดเราก็เติมใบมันเติมต้นกล้วย3สัปดาห์แรกเราจะให้น้ำจากต้นกล้วยเพราะว่ามันยังไปไหนไม่ได้เหมือนมันเป็นตัวอ่อนมันตัวเล็กอ่ะเราต้องให้อาหารทั่วถึงน้ำทั่วถึงอาหารทั่วถึงจิ้งก่งเหรอครับเลี้ยงยากอยู่ในหน้าหนาวแล้วก็อุณหภูมิที่ร้อนจัดหรือมันตายตอนเล็กให้น้ำมากเกินไปเงี้ยมันตายค่อนข้างเลี้ยงยากกับเมียใครเลี้ยงยากกันพอน่าจะพอกันแหละจะเห็นได้ว่าในกล่องจิ้งหรีดเนี่ยมีรังแผงไข่อยู่ก็คือเนี่ยมันเป็นที่หลบซ่อนในระยะล่อคาบใน1กล่องเราจะใช้แผงไข่อยู่ประมาณ150ถึง200แผงการเลี้ยงแผงไข่ก็คือเราเลี้ยงหันหน้าภาษาอังกฤษขึ้นมาให้เป็นลายเดียวกันแบบเนี้ยให้ประกบกันเค้าเรียกนมชนนมถ้าจะสะดวกให้ใช้เชือกมัดเพื่อการเคลื่อนย้ายแล้วการฆ่าเชื้อแพ็คนึงก็เราจะมัดอยู่ที่10แผงก็มีวิธีการจับคือเน้นจับตอนกลางวันอย่าห้ามจับตอนกลางคืนมันจะตื่นเราจะมีถังกลมพลาสติกครับเราจะเอาไปตั้งไว้ในกล่องนั่นแหละตัวมันจะเข้ามาอยู่ในแผงที่สะอาดแล้วก็เอาแผงนั่นแหละเขย่าใส่ถังสามารถแปรรูปได้หลายอย่างทำน้ำพริกจิ้งก่งเมนูทอดทำน้ำยาขนมจีนก็ได้ทำอะไรหลายอย่างราคาจิ้งก่งก็อยู่ที่150ส่วนมากผมก็จะมีตลาดแม่ค้าอยู่ใกล้ๆนี่แหละแล้วก็รวบรวมจากสมาชิกกลุ่มของเราเนี่ยเอาไปส่งอีกทีนึงบางทีก็เราขายจากทาง Facebook Facebook นี่แหละแล้วก็เข้ามาเอาถึงบ้านเราไม่ต้องไปวิ่งขายบางทีถ้าเขาบอกว่าจิ้งก่งของผมเนี่ยคือเขาจะไม่เอาของคนอื่นเขาจะได้แต่ของผมเพราะผมทำขั้นตอนการล้างสะอาดทุกขั้นตอนตอนนั้นน่ะผมคิดแล้วผมว่าผมจะขายที่แล้วเหนื่อยแล้วผมไม่อยากทำแล้วแม่ก็บอกว่าเองจะขายแล้วเองจะไปทำอะไรเองถ้าเองขายแล้วเองจะไม่มีงานทำเองจะต้องไปทำงานที่อื่นเองก็จะไม่ได้อยู่กับลูกกับเมียอะไรเงี้ยเลยผมคิดว่าจริงๆแล้วผมเคยไปทำงานโรงงานก็มาเยอะแล้วใช่ไหมมันไม่มีความอิสระเหมือนที่เราทำอาชีพเกษตรแบบเนี้ยเราสามารถบริหารหมุนเวียนได้ถ้าเราทำแบบเนี้ยมีอาชีพหลักอาชีพรองถ้าเราทำแบบเนี้ยเราก็จะอยู่ได้ละครับปัจจุบันนี้คือผมมีความสุขกับอาชีพที่ผมทำรักในอาชีพที่เป็นอยู่ตอนวันนี้คือทำอะไรด้วยตนเองโดยที่ลดค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยทำแบบพอเพียงก็มีความสุขครับแล้วเราได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวในบ้านเราไม่ต้องไปดิ้นรนที่ไหนคือมีพร้อมทุกอย่างอยู่ได้ละพอเพียงแค่นี้ผมก็มีความสุขอย่าลืม Subscribe กดติดตามข่าวสารจากรักบ้านเกิดตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ